คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้หยิบมาเตือนภัยกันครับเป็นเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยโดยนักร้องสาวคุณจ๊ะนงพนีออกมาเตือนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมที่บรรยายสรรพคุณดีๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอย.เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณพ่อของเธอเองนะครับแล้วก็ถึงขั้นมีอาการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เจาะข่าวเตือนภัยครับคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมนะคะตามทีวีตามวิทยุนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่คุณพ่อจ๋านะคะคือแบบว่าบวมสเตรอยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะคุณพ่อแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยขาดโปรตีนด้วยนะคะก็จะเป็นหนักหน่อยนะคะอันนี้พามาโรงพยาบาลนะคะคุณเป็นมาแล้ว15วันค่ะจ๋าไม่เคยรู้เลยจนแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อตัวบวมมากๆนะคะเอาจอข่าวเตือนภัยวันนี้ครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่แล้วก็เป็นเรื่องราวของคุณจ๊ะนงพนีมหาไทยศิลปินชื่อดังครับเธอเล่าในคลิปบอกว่าต้องพาคุณพ่อไปหาหมอจากอาการบวมสเตียรอยด์ครับแล้วอาการที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อก็คือมีตุ่มแผลเกิดขึ้นตามผิวหนังทั่วทั้งตัวกว่าจะทราบอาการเนี่ยก็ล่วงเลยมา2สัปดาห์แล้วนะครับจนมีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากแผลส่วนสาเหตุบอกว่ามาจากการไปซื้ออาหารเสริมที่เขาขายผ่านทางออนไลน์ที่เขามีการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำสรรพคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทุกวันมีรีวิวที่น่าเชื่อถือสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าตัดสินใจสั่งมาทานซื้อมาทานโดยที่ไม่รู้เลยครับว่าไอ้ยาที่เขาขายเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีเลขที่อย.และล่าสุดคุณจ๊ะก็ออกมาอัปเดตอาการของคุณพ่อด้วยนะครับอัปเดตอาการหน่อยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ยายกับแม่ที่ชอบสั่งแบบนี้มาทานค่ะโอเคค่ะจะพาเข้าไปดูคุณพ่อในห้องนะคะโอ้โหอันนี้นะคะก็ลดลงบ้างแล้วนะคะนี่ขาก็ลดลงบ้างแล้วแล้วก็ทานไข่วันละ6ฟองนะคะตอนนี้ก็หลับสบายดีนะคะพึ่งนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนพอเข้ามาในห้องเราก็จะเห็นเลยนะคะนี่ค่ะยาแปลกๆนะคะนี่เห็นไหมจะต้องมีนะพ่อฉันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทิ้งแล้วนะคะไม่รู้ว่าคือยาอะไรนะคะชอบแอบเอามากินเอามาทานะคะเนี่ยแหละครับซึ่งคุณจ๊ะเองก็บอกอีกนะครับบอกว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้สูงอายุเนี่ยที่ชอบสั่งซื้อยาสั่งซื้ออาหารเสริมที่บางทีก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกหลอกเพราะว่าของเหล่านี้มันไม่มีคุณภาพนะครับไม่มีอย.ตามที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายกันตามทีวีตามวิทยุเนี่ยนะครับคุณจ๊ะบอกว่าเนี่ยให้ดูคุณพ่อคุณจ๊ะเป็นตัวอย่างเลยว่ามันอันตรายแล้วก็มีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายได้ทีนี้สำหรับตัวสเตียรอยด์เนี่ยคุณผู้ชมครับสเตียรอยด์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาสเตียรอยด์เนี่ยต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วก็มีพิษสูงจะแบ่งออกเป็น2ประเภท2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มใช้ภายนอกที่ใช้เป็นยาทารักษาผื่นแพ้ลมพิษยาหยอดตายาหยอดหูยาพ่นจมูกและในกลุ่มที่2คือประเภทที่สามารถกินแล้วก็ฉีดคือประเภทที่เข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะกินหรือฉีดก็ตามนะครับก็จะมักใช้ในอาการแพ้บางชนิดใช้ในโรคหืดชนิดรุนแรงและผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นต้นซึ่งถ้าหากว่าใช้ขนาดน้อยๆในเวลาสั้นๆก็อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เกิดผลร้ายแรงเนี่ยนะครับที่มันรุนแรงเนี่ยตามมาอย่างเช่นจะมีอาการบวมอย่างเช่นพ่อของคุณจ๊ะเนี่ยก็บวมสเตียรอยด์แล้วก็จะตามมาด้วยอาการความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้นนะครับ